เมื่อความกลัวโลกแตกกลายเป็นแรงบันดาลใจของ movement ศิลปะและนี่คือเรื่องของศิลปะ Y2K และ Unbox อัลบั้มว้ายนิวตีนค่ะแต่ก่อนที่จะมาพูดถึงงานศิลปะ Y2K เราจะมาทำการเปิดอัลบั้มของ New Jeans กันก่อนดีกว่าค่ะ New Jeans นะคะก็เป็นวงไอดอลเกาหลีน้องใหม่นะที่มีสมาชิก5คนซึ่งทุกคนน่ารักมากและนอกจากหน้าตาที่น่ารักโดดเด่นแบบงานศิลปะและ Art Direction ของวงเนี่ยค่อนข้างที่จะมีสไตล์ที่โดดเด่นมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวหรือปกอัลบั้มหรือว่า MV ของเขาเนี่ยมันมีการเอาศิลปะ Y2K มาใช้อย่างแบบว่าดูเดือดเข้มข้นมากเลยนะคะอย่าง MV High Boy เนี่ยเราก็จะเห็นการใช้แบบภาพ 3D แล้วก็วิชวลของการใช้แบบโทรศัพท์มือถือหรือ Text Message เนี่ยก็จะผสมอยู่ใน New Jeans มากๆเราจะมาพูดถึงสไตล์ของงานศิลปะที่อยู่บนปกอัลบั้มก่อนไม่ว่าจะแบบว่าตัว MV ของ New Jeans หรือว่าตัวโปะอัลบั้มหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นเขาใช้ element แบบ Y2K ผสม Mac Blink ผสมสไตล์ School Girl ซึ่ง aesthetic แบบทั้ง3อย่างนี้คืออะไรก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆเล่าให้ฟังระหว่างที่แกะไปด้วยนะเราสั่งอัลบั้มมาทั้งหมด4ปกจาก6ปกนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการเปิดอัลบั้มของ Harin ก่อนนะคะเพราะว่าเป็นคนที่เราชอบที่สุดตัวอัลบั้มเนี่ยมันจะมาแบบมีเป็นกระดาษครอบแบบนี้นะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะเป็นกล่องที่ทำมาจากกระดาษลังซึ่งแบบกระดาษลังเนี่ยเป็นกระดาษลังแมตต์สีขาวแล้วก็มีการใช้สีน้ำเงินเป็นสีหลักแล้วก็งานศิลปะแบบนี้เขาเรียกว่างานแบบ color half tone ค่ะก็คือการเอารูปเนี่ยมาเรนเดอร์ให้เป็นแบบโมโนโครมสีเดียวเสร็จแล้วก็พิมพ์ลงมาเป็นจุดๆๆเหมือนตรงไหนที่สีเข้มเนี่ยก็คือจุดมัน condense ให้มันชัดตรงไหนที่สีอ่อนเนี่ยก็คือไอ้เจ้าจุดๆๆสีน้ำเงินเนี่ยมันอยู่ห่างกันซึ่งเราก็จะเห็นการพิมพ์แบบ color half tone เนี่ยในนิตยสารเก่าๆหรือว่าในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆนะคะแล้ว New Jeans เนี่ยก็คือเอางานพิมพ์แบบนี้เนี่ยมาใช้เป็น aesthetic หลักๆเลยเราจะเห็นภาพ member ของเขาออกมาพอเปิดมานะคะเราก็จะเจอหน้านี้ที่แบบว่ามีตัวฟอนต์แล้วก็เขียนต่างๆซึ่งฟอนต์ที่เขาใช้เนี่ยก็เป็นฟอนต์ที่ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นงานพิกเซลนะคะแล้วก็พอเปิดตรงนี้มาข้างในก็จะมีสมุดล็อกบุ๊กนะคะซึ่งจริงๆมันก็คือหนังสือแบบโฟโต้บุ๊กของเมมเบอร์ที่เราชอบนั่นแหละเขาก็จะทำมาแบบว่าเหมือนเป็นนิตยสารแล้วมันน่ารักมากเราชอบที่แบบมันไม่ได้เป็นแค่แบบรูปเฉยๆมันแบบมันมีกราฟิกด้วยมีเกมมีแบบอะไรต่างๆเนี่ยน่ารักเหมือนนิตยสารสมัยก่อนเราคือพิมพ์4 สีหมดนั่นคือน่ารักมากเหมือนนิตยสารผสมเยียร์บุ๊กอะจดนอนจดนี้มีสอนเต้นด้วยน่ารักมากน่ารักมากอะน่ารักแบบน่ารักจริงๆอะแล้วก็มีการ represent ชื่อเพลงแต่ละเพลงเป็นเหมือนแบบโฆษณาในหนังสือเลยค่ะอย่างคุกกี้ก็เป็นโฆษณาคุกกี้ใช่ไหม Heart ก็เป็นเหมือน assemble guide ของ IKEA เพราะแบบหัวใจเจ็บต้องแบบประกอบหัวใจใหม่ใช่ไหมอย่าง Hype Boy ก็จะเป็นรูปโทรศัพท์กับ text message เหมือนแบบ visual ใน MV ฮู้น่ารักชอบคนหน้าเหมือนแมวเราก็จะมีคินาบุ๊กนะคะซึ่งอันนี้มาในสไตล์ดูแบบฮิปปี้ไซคีเดลิกหน่อยๆก็จะเหมือนแบบหนังสือเพลงสมัยก่อนแบบเวลาติ่งดาราซื้อหนังสือเพลงของเขาก็จะได้อะไรอย่างนี้มาแล้วต่อมาเราก็มีแผ่นซีดีนะคะซึ่งมาในกล่องที่หน้าตาเหมือนฟล็อปปี้ดิสก์ซึ่งได้ข่าวว่าเด็กสมัยนี้ไม่รู้เลยว่า floppy disk คืออะไรมันคือดิสก์ที่เอาไว้จัดเก็บข้อมูลในทัมไดรฟ์นะคะแล้วก็ได้แผ่นเป็นเวอร์ชั่นสีเงินมาค่ะคือเราอะซื้อตัวกระเป๋ามาด้วยดังนั้นเราก็เลยได้แผ่นอีกเวอร์ชั่นนึงมาเป็นแผ่นเวอร์ชั่นสีขาวนี่นะคะก็จะแผ่นก็จะหน้าตาแตกต่างกันอย่างนี้ตัวซองของแผ่นก็จะหน้าตาแตกต่างกันอย่างนี้แต่ว่าเพลงข้างในเหมือนกันเราคิดว่า New Jeans น่าจะเซ็นสัญญากับ iPhone เพราะว่าทุกๆครั้งที่เขาถือมือถือจะเห็นเป็น iPhone แล้วก็กราฟิกของการใช้ iPhone นะก็คือโดดเด่นมากซึ่งจริงๆดีมากเลยเพราะว่าถ้าจะพูดถึง aesthetic Y2K แล้วอะค่ะการมาของ Apple และการออกเครื่อง Apple Mac G3 เนี่ยมันเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าหมุดหมายที่สำคัญของ aesthetic ของงานดิจิตอลแบบ Y2K ซึ่งเดี๋ยวเราให้ฟังทีหลังแต่ว่าตามไว้ก่อนว่าการที่ New Jeans ใช้ Apple เนี่ยแบบ
ค่อนข้างจะเข้ามากๆเลยกับ aesthetic Y2K ของเขาอินเชิงของประวัติศาสตร์ต่อมานะคะอันนี้ก็เป็นกล่องสุดน่ารักมีเป็นสีเงินด้วยเราได้การ์ดและสุดท้ายนะคะก็มีโปสเตอร์ที่พิมพ์อย่างสวยงามมาให้จะเอาไปแปะเตียงแปะผนังก็ได้แล้วแต่เลยซึ่งตอนแรกตอนที่เราหยิบอัลบั้มนี้เข้ามาเราพูดถึงการพิมพ์แบบ Color Half Tone ใช่ไหมคะเราจะเห็นว่าความละเอียดของการพิมพ์แบบ Color Half Tone กับการพิมพ์แบบ Digital แบบปัจจุบันมันต่างกันค่อนข้างมากเลยซึ่งนี่ก็คือเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันเป็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการพิมพ์ที่เกิดขึ้นในยุคของพวกเรานั่นเองสำหรับ อัลบั้มของแฮรินเราเปิดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเล่าเรื่องงานศิลปะ Y2K กันเลยดีกว่า Art History Time เดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่อง Aesthetic แบบ New Jeans ให้ฟังนะคะซึ่งงานศิลปะแบบนี้หรือการแต่งตัวแนวเกง Low Rise หรืออะไรอย่างเงี้ยในยุคนี้เนี่ยหลายๆคนมักจะพูดถึงว่านี่เป็นงานศิลปะแนว Y2K ซึ่งจริงๆคำว่า Y2K เนี่ยมันย่อมาจาก Year 2แล้วก็ K ก็คือ 1000 so year 2000ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้ว aesthetic แบบที่เราเรียกรวมๆว่า Y2K ในยุคปัจจุบันที่เป็นกางเกงเอวต่ำและงานแนวเนี่ยมันเป็นการผสมกันของงานศิลปะ2ยุคค่ะก็คือ Y2K กับ Mac Bling ซึ่ง2ยุคนี้เป็นงานศิลปะที่อยู่ใกล้เคียงกันมากเลยค่ะ Y2K เนี่ยจะประมาณ1993จนถึง2000ค่ะส่วน Miss Bling เนี่ยจะประมาณ1997จนถึงสัก2005-2008อะไรประมาณนี้ทีนี้2ยุคนี้มีจุดเด่นยังไงบ้างเราต้องเล่าถึง principle ที่อยู่เบื้องหลังของสิ่งนี้ก่อน Y2K เนี่ยเป็นงานศิลปะที่เกิดขึ้นในยุคที่คนรู้สึกมีความฝันแล้วก็มีความหวังกับโลกในอนาคตที่เป็นโลกยุคดิจิตอลค่ะคือยุคก่อนนั้นเนี่ยเป็นยุคที่อินเทอร์เน็ตเนี่ยบูมขึ้นมาแล้วก็พวกสินค้าเช่นคอมพิวเตอร์หรือมือถือเนี่ยเริ่มกลายเป็นแบบ household technology ที่ทุกคนเนี่ยสามารถใช้ได้ใช่ไหมคะดังนั้นแบบคนในยุคนั้นเนี่ยก็เลยมีความสนุกกับการจินตนาการว่าโลกหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงมันจะ futuristic ขนาดไหนเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเพลงหรือ MV ในยุคนั้นลองดูของ Britney Spears ก็ได้จะมีการใช้เอฟเฟคแบบดูแบบ future ใช้สีแบบเงินสีน้ำเงินสีครีมม่วงเขียวดำอะไรแบบเนี้ยสีที่มันดูอนาคตซึ่งจริงๆก็คือเป็นสีที่น้องๆ New Jeans แต่ละคนเนี่ยเลือกเอามาใช้เป็นสีของล็อกบุ๊กของตัวเองเลยแบบเป๊ะๆนะคะซึ่งงาน Y2K เนี่ยเขาก็จะใช้งาน 3D ผสมกับ 2D ผสมกับงานถ่ายรูปแล้วก็ให้คนแบบใส่เสื้อผ้าทำจากหนังหรือพลาสติกแล้วแต่งตัวดูแบบอนาคตอะเหมือนทุกคนมาจากโลกอนาคตอะไรอย่างงี้พวกสินค้าดีไซน์ต่างๆเนี่ยก็จะชอบของที่มันมีความมนมีความโค้งถ้าให้ดูก็คืออย่างตัวแฟนของ Wall-E อะค่ะก็จะเป็นแอสเทติกของรถแล้วก็เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ในยุคนั้นที่ชอบทีเนี้ยยุค Y2K เนี่ยมันเป็นยุคที่คนอะกลัวว่าโลกจะแตกเพราะว่าคอมพิวเตอร์จะเปลี่ยนเลขฐานจาก 1xxx เป็น 2xxx ค่ะทุกคนอาจจะอะไรนะคือระบบวันที่เนี่ยมีผลกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และโลกเรามากกว่าแค่เพื่อให้เราดูเพื่อจะเตือนตัวเองว่าตอนนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ระบบวันที่เนี่ยมันเป็นการบันทึกผลการทำงานของเครื่องมือต่างๆรวมถึงการตั้งเวลาหรือการทำระบบอัตโนมัติต่างๆเนี่ยมันก็เป็นไปได้เพราะว่าระบบวันเดือนปีนั่นเองดังนั้นตอนที่ระบบวันเวลาของโลกอ่ะจะเปลี่ยนจาก1999เป็น2000น่ะคนก็กลัวคอมพิวเตอร์จะสับสนว่า00ข้างหลัง2000นะคะคอมพิวเตอร์จะไปเข้าใจว่ามันคือปี1900หรือย้อนกลับไป100ปีที่แล้วซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่ามันจะส่งผลอะไรกับระบบคอมพิวเตอร์และถ้าเกิดถามพวกเราตอนนี้ว่ามันจะส่งผลอะไรพวกเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่น่าจะส่งผลอะไรป่าววะแต่ความกลัวโลกแตกในยุค Y2K เนี่ยเป็นอะไรที่แบบจริงจังมากๆเลยนะคะในอเมริกาตอนนั้นเนี่ยก็คือมีการสต็อกอัพซัพพลายสต็อกอาหารกันเป็นเดือนๆแบบคือเขากลัวกันว่าคอมพิวเตอร์ล่มแล้วระบบไฟฟ้าระบบห้างสรรพสินค้าระบบจราจรทุกอย่างจะพังแล้วมันจะเกิดแบบอนาคีขึ้นมาอะไรเงี้ยตอนนั้นญาติเราที่อเมริกาก็คือโทรมาหาบอกว่าแบบคุณสะสมอาหารหรือยังอย่าไปเคาน์ดาวน์นะเดี๋ยวแบบโลกจะแตกตอน Y2K เพราะว่าเกิดจราจรอะไรเงี้ยแต่ว่าเราทุกคนก็ผ่านการเคาน์ดาวน์ปี2000กันมาได้อย่างที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วระบบคอมพิวเตอร์ก็ไม่พังนะคะแต่ว่ามีการประเมินความเสียหายนะว่าตอนนั้นน่ะในอเมริกาแค่ที่เดียวพวกบริษัทเอกชนน่ะ
มีการแบบซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่เปลี่ยนเพื่อรอ Y2K เสียเงินกันไปแบบ$30 บิลเลียนอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ชัวร์ตัวเลขนะแต่ก็คือคนมันแตกตื่นตูมกันจริงๆขอกลับไปเรื่องเงินที่โลกจะแตกก่อนตอนช่วงใกล้ๆปี2000เนี่ยเนื่องจากแบบเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันกำลังพุ่งพวยพุ่งคนกำลังตื่นเต้นนะคะมันก็มีบริษัทหนึ่งค่ะที่ทำคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งออกมาที่ revolutionize แล้วก็ mark aesthetic แบบ Y2K ไปในโลกนี้เลยก็คือ Apple ค่ะตอนนั้น Apple เนี่ยปล่อยคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปออกมาชื่อรุ่นว่า Apple G3 คอมพิวเตอร์ที่หน้าตากลมๆและข้างหลังเป็นใสๆสีๆมองเห็นแมชชีนข้างในได้ซึ่งดีไซเนอร์คนนั้นนะคะก็คือมีชื่อว่าโจนาธานไอฟ์IVE ไม่รู้อ่านว่าอะไรโจนาธานไอฟ์ I think ซึ่งตอนนั้นเครื่อง Macintosh G3 เนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปที่ออกแบบให้ข้างหลังอะใสแล้วก็เป็นสีๆมองให้เห็นแมชชีนข้างในซึ่งเขามีโจ๊กกันตอนที่สตีฟจ็อบออกมาพรีเซนต์เครื่องเนี่ยว่าตูดของเครื่องเราอ่ะยังสวยกว่าหน้าของเครื่องของพวก Windows อีกเลยเนี่ยเพราะว่าสมัยนั้นคอมพิวเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบสีครีมเฉยๆแล้วมาร์เก็ตติ้งของ Windows เนี่ยก็คือทำแค่ install Windows เข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มากที่สุดอะไรเงี้ยแต่ Apple ก็คือเปิดตัวมาบอกว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นของที่ personalization เป็นเพื่อนคู่คิดของแต่ละคนแล้วก็เป็นสินค้าดีไซน์ที่คุณควรจะเลือกให้เหมาะกับบุคลิกของคุณเพราะว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอลเนี่ยจะเป็นเพื่อนเป็นyour companion ในอนาคตอะไรอย่างนี้คนก็เลยเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะต้องซื้อคอมพิวเตอร์ให้แบบว่าสีเหมาะกับบุคลิกของฉันเพราะมันมีให้เลือกหลายสีแม้กระทั่งในปัจจุบันของเราเวลาที่ iMac ออกสีมาคนก็ยังเลือกเลยใช่ไหมว่าแบบเฮ้ยฉันจะใช้สีอะไรดีสีไหนถูกฉลองสีไหนมงคลกับฉันอะไรอย่างนี้ซึ่งเจ้าสิ่งเนี้ยมันเป็นจุดที่คนรู้สึกว่า technology can be beautiful เขาก็เลยแบบว่าเริ่มมีการออกสินค้าต่างๆที่ใช้ aesthetic แบบของใสและเป็นสีและเห็นข้างในเช่นนาฬิกา Nintendo หรือของใช้อื่นมากมายที่เป็นดิจิตอลแม้แต่มือถืออะไรเงี้ยก็ออกแบบใสๆออกมานั่นก็เป็น aesthetic Y2K แบบของสินค้าที่สำคัญซึ่งด้วยความที่ Macintosh G3 เนี่ยมันเป็นตัวที่ mark the Y2K era technology fashion ก็เลยรู้สึกว่ามันเข้ามาที่ New Jeans แบบใช้โทรศัพท์หน้าตาแบบ iPhone เป็นการ represent แบรนด์ตัวเองเพราะว่าเราถือว่ามันมีความต่อเนื่องทางประวัติศาสตร์ศิลป์ดีซึ่งแบบเราก็ฟินของเราอะนะแบบมีความสุขจังรู้สึกว่าเขาเก็บรายละเอียดจังเลยอะไรอย่างเงี้ยส่วนของเฟอร์นิเจอร์นะคะอะไรก็ตามที่ดูอนาคตดูล้ำดูมนดูขาวดูสะอาดดูไฮเทคก็จะมาทั้งสิ้นแล้วก็พวกโปรแกรมเช่น Microsoft PowerPoint Word อะไรต่างๆที่ช่วยให้เราสามารถทำกราฟิกได้สวยงามได้ด้วยตัวเองเนี่ยก็เริ่มมามากๆในยุคนั้นเช่นกันถูกใช้อย่างแพร่หลายซึ่งกราฟิกพวกนี้เนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่เราเห็นบิวจีนใช้ทำเป็นโลโก้ของตัวเองอย่างฟอนต์อันนี้หรืออันนี้เนี่ยก็เป็นฟอนต์อันแรกๆที่เขาอินสตอลมาให้ใน Windows คือหน้าตาคล้ายๆแบบนั้นดังนั้นเราก็จะเห็นว่า New Jeans นะคะเอาเรื่องของ aesthetic แบบ yearbook แล้วก็งานวาดงานกราฟิกงานฟอนต์อะไรต่างๆจากยุค Y2K มาแต่ว่าเรื่องของเสื้อผ้าแบบอย่างเงี้ยแบบชุดรัดติ้วกางเกงเอวต่ำจัดแบบที่คนกำลังฮิตกันอยู่ตอนนี้เนี่ยมันมาในยุค movement ที่เรียกว่า Mac Bling ค่ะที่น่าจะเริ่มประมาณปี2000เป็นต้นไปจาก reality TV show ที่เอาไฮโซที่ชื่อ Paris Hilton กับเพื่อนเขาเนี่ยไปอยู่แบบในแบบต่างจังหวัดของอเมริกาอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เขาแบบไม่มีความสามารถในการจะทำสิ่งต่างๆใช่แบบไปขอให้คนอื่นช่วยอะไรเงี้ยเพราะว่าหากไปซื้อของไม่เป็นฉันไม่คอเวกไม่เป็นเพราะว่าฉันเป็นลูกคนหนูคนรวยมากอะไรเงี้ยแล้วมันก็ปฏิวัติวงการแบบปาปารัสซี่ที่แบบก่อนหน้านี้เขาจะเสนอข่าวแค่แบบดาราที่มันเกี่ยวกับหนังหรือแต่งงานอะไรเงี้ยหลังๆวันนี้เขาก็เสนอข่าวแบบดาราทำสิ่งผิดกฎหมายดาราใช้ชีวิตทั่วๆไปให้คนรู้สึกว่าดาราก็เป็นคนเหมือนกันมันจับต้องได้มากขึ้นซึ่งพอปาปารัสซี่หรือนิตยสารอย่าง TMC เนี่ยมันไปตามถ่ายชีวิตประจำวันของดาราที่ไม่ได้อยู่บนเรดคาร์เพตอะเรื่องของเสื้อผ้าการแต่งกายของดาราในชีวิตประจำวันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ประชาชนสนใจขึ้นมาเพราะเขาได้เห็นใช่ไหมคะจูซี่กูตัวที่เป็นชุดแบบเหมือนเสื้อสเวตเชิ้ตกับกางเกงสเวตแพนท์แล้วก็ทำเป็นแบบติดกริตเตอร์แล้วก็ทำเป็นกำมะหยี่สีๆอะไรอย่างเงี้ยส่งชุดไปให้ดาราใส่ค่ะซึ่งในยุคนั้นมันไม่มีนึกออกไหมนี่มันเป็นแบบวิธีการมาร์เก็ตติ้งที่ทั่วไปมากในยุคนี้แต่ว่าสมัยก่อนคนยังคิดแบบนั้นไม่ได้พอจูซี่กูตัวส่งแบบชุดสบายๆไปให้ดาราใส่ดาราก็เหมือนแบบวันทั่วไปก็หยิบมาใส่ก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีภาพดาราที่ถูกถ่ายติดตอนที่ใส่ชุดแนวแบบสเวตเชิ้ตสเวตแพนท์กางเกงเอวต่ำมากๆมีบลิ้งบลิ้งติดตามชุดโผล่ออกไปในเตี้ยสามต่างๆทำให้จูซี่กูตัวเนี่ยเป็นแบรนด์ที่พุ่งกระฉูดทะยานรุ่งขึ้นมาแบบดังขึ้นมาเลยค่ะ
แล้วนอกจากนี้เนี่ยแอสเธติกแบบ Y2K เสื้อผ้าที่ดังมากๆก็คืออย่างเช่นแทงท็อปที่เป็นรูปผีเสื้อฮาวเตอร์ท็อปหรือกางเกงเอวต่ำอะไรเงี้ยมันก็ล้วนเป็นสิ่งที่ดาราในยุคนั้นใส่แล้วก็ใส่ตามๆกันนะคะแต่ว่าเนื่องจากเสื้อผ้าพวกนี้เป็นเสื้อผ้าที่คุณจะต้องหุ่นดีมากๆคุณถึงใส่สวยกางเกงเอวต่ำของมิวมิวเนี่ยคือถ้าไม่ได้เล่นท้องอ่ะคือไม่มีทางใส่ได้ที่ไม่เพลทเลยทำให้ดาราในยุคนั้นหลายคนเนี่ยเป็น eating disorder และยังไม่รวมถึงแบบยุคนั้นเขาค่อนข้างที่จะคือขอให้ได้มีพื้นที่เสื้อจะมีพื้นที่ในเรื่องแย่หรือเรื่องดีแค่คนพูดถึงก็ดังแล้วทำให้ดาราหลายๆคนแบบทำตัวเหลวแหลกเพื่อให้เป็นข่าวอะไรเงี้ยก็เป็นหนึ่งในยุคที่ยาเสพติดการขับรถเร็วการทำเรื่องแบบแปลกๆอะไรเงี้ยก็คือพุ่งขึ้นมาแต่ว่าทุกอย่างก็ถูก glamorize ด้วยแบบเสื้อผ้าที่สวยงามสีชมพูสีม่วงสีเขียวสดสีแดงแล้วก็ลาย animal prints แล้วก็พวกแบบ glitterjewelry ต่างๆอะไรอย่างนี้นี่ก็เป็นเรื่องแบบคร่าวๆของ aesthetic แบบ New Jeans ค่ะว่ามันมีที่มาจากไหนเริ่มประวัติคร่าวๆของงานศิลปะยุค Y2K แล้วก็ยุค Miss Link ซึ่งจริงๆเนี่ยเราดีใจมากเลยนะคะที่เราได้พูดถึงงานศิลปะในยุคพวกนี้เพราะว่าอันนี้มันถือว่าเป็น postmodern art นะมันไม่ใช่งานแบบ Renaissance หรืออะไรใดๆที่เราได้พูดถึงในโรงเรียนงานศิลปะพวกนี้มัน modern มากจนกระทั่งแบบเราอาจจะไม่ได้เห็นมันในตำราเราคงจะได้เห็นในอนาคตแหละแต่คงยังไม่ใช่เร็วนี้อะไรเงี้ยดังนั้นการได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานศิลปะพวกนี้เนี่ยก็หวังว่าจะทำให้หลายๆคนเนี่ยอินสปายนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะคนนี้ชอบคันนี้เวลาคันนี้พูดภาษาอังกฤษมากมันแบบสำเนียงออสซี่แล้วแดเนียลก็สำเนียงออสซี่อะไรเงี้ยเวลาเขาคุยกันสองคนก็คือแบบหลงไม่ไหวของคันนี้นะคะข้างหน้าเนี่ยก็จะมีรูปวาดด้วยแล้วก็มีความสติ๊กเกอร์น่ารักต่างๆพิมพ์แบบ color half tone เหมือนกันหน้านี้ก็เหมือนกับของคนอื่นแล้วเปิดมาข้างในเราก็จะได้ล็อกบุ๊กของคันนี้ค่ะล็อกบุ๊กของคันนี้เป็นสีครีมในขณะที่2แฮร์รี่เนี่ยเป็นสีฟ้านะคะของคันนี้เนี่ยก็จะได้พบเจอกับคอนเทนต์ที่ถูกผลิตโดยเจ้ากระต่ายน้อยนะคะชอบอันนี้รู้สึกแบบอยากแต่งตัวตาม คือโดยรวมแล้วแบบสตรัคเจอร์ของตัวล็อกบุ๊กอะมันจะคล้ายๆกันก็คือมีความเป็นนิตยสารบอกชื่อเพลงเป็น product pin up book ของคันนี้นะคะมาในฟอนต์แบบร็อกโกธิกหน่อยส่วนกราฟิกข้างหลังก็จะเป็นแบบแนวแบบหวานๆอะไรอย่างนี้อ้าน่ารักดูแก้มดูสิแก้มแบบชอบความแบบใส่ผ้าแบบนี้เข้ามาจังเราอะโดนตกครั้งแรกจากภาพตอนที่เขาไปอีเวนท์ที่ชาแนลกันหลังจากนั้นก็ถอนตัวไม่ขึ้นอีกเลยอยากมีลูกหน้าอย่างนี้ทำไงดีคือมันเลยวัยแบบฉันอยากหน้าตายอย่างนี้ไปแล้วกลายเป็นวัยแบบฉันอยากมีลูกหน้าตายแล้วอะต่อมาของที่แถมข้างในนะคะก็จะคล้ายๆเซตของแฮรินก็คือมีสติ๊กเกอร์ตัวแอปแล้วก็การ์ดการ์ดนี่ก็น่าจะเป็นฮันนี่ล้วนรักอีกแล้วรักไม่ไหวรักที่สุดในโลกแล้วก็จะมีรูปข้างในนะคะรูปนี้มันมีความสุ่มเหมือนกับว่าเราซื้อฮันนี่แต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่ารูปที่เราได้จะแบบเน้นฮันนี่อ่ะเหมือนกับว่าผสมต่อไปนะคะเราก็จะไปสู่ลูกสาวคนที่3กันค่ะแดเนียลนั่นเองนะคะลูกสาวลูกครึ่งอันนี้เขาแบบถูกสเปค 100% คือถ้ามีใครถามว่าสเปคปั่นเป็นแบบไหนก็จะตอบว่าแดเนียลนิวจีนส์นะคะสาวน้อยลูกครึ่งเอเชียกับฝรั่งที่พูดภาษาอังกฤษคล่องแล้วก็สูงหุ่นนางแบบยิ้มสวยอะไรอย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตกับอัลบั้มของแดเนียลก็คือโลโก้ทุกคนไม่เหมือนกันหมดเลยซึ่งเราว่าน่าสนใจมากเพราะปกติในทุกๆวงอะแบบหรือแม้แต่ทุกๆ product อะโลโก้จะเป็นสิ่งที่เขาค่อนข้างแบบ serious ที่จะ keep มันเอาไว้อะแต่เราว่า New Jeans แบบ art direction ที่เขาเลือกและทุกสิ่งทุกอย่างอะมันชัดมากจนกระทั่งมันสามารถที่จะแบบไหลลื่นไปได้อะเพราะว่าเขา keep แบบ aesthetic แบบ Y2K เอาไว้อะไรเงี้ยเอ๊ะภาพข้างหลังไม่เหมือนกันด้วยป่ะอุ๊ยภาพข้างหลังก็ไม่เหมือนกันแหละภาพข้างหลังของฮันนี่เป็น slime ของแดเนียลเป็นหมาของแฮรินเป็นแมวโอเคเปิดมาก็จะเจอหน้านี้นะคะที่กราฟิกตรงนี้ก็ไม่เหมือนกันเราก็เจอกับหนังสือล็อกบุ๊กที่เป็นสีม่วงสวยนะคะโอ้ยเราชอบสีนี้ข้างในก็จะเต็มไปด้วยคอนเทนต์แดเนียลนะคะ
แล้วก็รูปหมาน้อยแฟชั่นแดเนียลเกมไทยแดเนียลทุกอย่างเฮ้ยน่ารักมากใบเสร็จแดเนียลแล้วก็มีพิมพ์อัพบุ๊กซึ่งคราวนี้มาในฟอนต์แบบตัวพิมพ์ดีแล้วก็เป็นภาพแนวธรรมชาติเช่นกันข้างในก็จะเต็มไปด้วยภาพสวยงามน่ารักของน้องๆที่เราชอบความที่ภาพมันเหมือนแบบเหมือนภาพที่ถ่ายรูปเล่นเองกับเพื่อนอ่ะมันเลยแบบโอ้ยรู้สึก exclusive ทั้งที่จริงเขาก็ไม่ได้รักเราคนเดียวหรอกเขาเป็นคนทุกคนแล้วก็ซีดีนะคะแอปสติ๊กเกอร์แล้วก็การ์ดซึ่งการ์ดของแดเนียลก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้จริงๆเราสั่งมาตั้งแต่แบบต้นเดือนที่แล้วแล้วมันมาเร็วมากเลยแต่ว่าเราเพิ่งมามีเวลาแกะเอาตอนนี้เท่านั้นเองเพราะว่ากำลังถ่ายซีรีส์อยู่นะคะ10 years ticket นะคะทุกคนเดือนพฤศจิกาจะออนแล้วนะคะฝากติดตามด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังถ่ายไม่เสร็จเลยค่ะทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ทำคลิปเพราะว่าแบบหมดแต่ยุ่งกับการถ่ายนี่แหละครั้งสุดท้ายที่แบบเราติ่งวงไหนขนาดแบบจะเก็บทุกอย่างอย่างเงี้ยก็คือ Wonder Girls ซึ่งตอนนั้นเราอายุ15แล้วแบบสมัยนั้นมันไม่ค่อยมีสินค้าอะไรให้แบบให้ซื้อแบบง่ายๆขนาดนั้นอะกว่าจะซื้อทีก็คือยากมากโอเคอันสุดท้ายก็คือของมินจีนะคะเจ้าหญิงน้อยของพวกเรามินจีเป็นคนที่เรารู้สึกว่าหน้าเป๊ะที่สุดคนนึงในวงการบันเทิงเลยแบบคือมองหน้าเราแบบมันเป๊ะไปหมดทุกมุมทุกองศาอะไรเงี้ยแล้วแบบมันยากมากที่มองไปเราจำไม่รู้สึกสะดุดตากับหน้าของมินจีอะแล้วเราก็ชอบสไตล์การแต่งตัวของเขาที่แบบเน้นความเรียบง่ายเน้นความสวยงามแบบธรรมชาติแล้วคือมินจีเป็นคนสวยธรรมชาติจนกระทั่งทำแค่นั้นก็พอแล้วอะไรเงี้ยโอเคของมินจีเราก็จะเจอโลโก้ที่ไม่เหมือนกันอีกแล้วนะคะแล้วก็กระดาษสีเหลืองแล้วก็รูปวาดข้างหลังที่เป็นหมาอุ๊บอุ๊บแต่หมาตรงนี้ก็น่ารักมินจีแล้วจะเป็นแบบหมาแบบเชพเพิร์ดลอยๆน่ารักน่ารักเท่ๆถ้าเปิดอันนี้ออกมาก็จะเป็นภาพแบบที่ไม่มีสลีฟแล้วก็พอเปิดอีกเราก็จะเจออันนี้เป็นรูปเต้าหมาแล้วก็จะเจอสมุดของมินจีเป็นสีเขียวค่ะแล้วก็ข้างในสมุดก็จะมีคอนเทนต์มินจีจริงๆเราว่าในกล่องนี้คนส่วนใหญ่คงจะเห็นกันไปหมดแล้วแหละเพราะว่าเรามาเปิดค่อนข้างช้าหอมแล้วก็พินอัพบุ๊กนะคะซึ่งมาในแบบสีน้ำเงินลายสตรีกดูแบบเรียบง่ายซึ่งเป็นลุคของมินจีมากๆลุคของมินจีเนี่ยแบบชัดมาจนถึงแม้กระทั่งกราฟิกในเล่มเลยก็คือเรียบแต่โก้ทำไมคนเราถึงได้สวยได้ขนาดนี้แล้วก็จะมีข้างในเหมือนกันนะคะอ๋อเราลืมบอกว่าถ้าซื้อกระเป๋าอ่ะเราจะได้สมุดพินอัพบุ๊กเวอร์ชันเล็กอันนี้ซึ่งไม่เหมือนกับอันในอัลบั้มเพราะงั้นก็คล้ายๆกันถ้าเกิดรักปันชอบปันก็อย่าลืมรักนิวจีนเอ็นดูน้องเยอะๆนะคะเราก็ไปก่อนแล้วขอไปมีความสุขกับสิ่งของที่ได้มาไปก่อนละค่ะบ๊ายบาย